ครับสวัสดีครับผมดีใจที่มีโอกาสได้มายืนพูดต่อหน้าท่านทั้งหลายในวันนี้รายการนี้เป็นรายการที่สำคัญผมอยากจะให้ชื่อรายการหรือชื่อเรื่องที่ผมจะพูดในวันนี้ว่าภาวะผู้นำนั้นสำคัญชะไหนครับผมมีความเห็นว่าการมีภาวะผู้นำที่ดีนั้นสำคัญมากและการมีภาวะผู้นำที่ดีนั้นก่อให้เกิดความสำเร็จก่อให้เกิดความสุขและก่อให้เกิดความมั่นใจแก่ใครต่อใครที่อยู่รอบๆตัวด้วยในวันนี้ก็อยากจะพูดว่าแล้วภาวะผู้นำคืออย่างไรผมขอพอจะสรุปได้ว่าภาวะผู้นำนี่ถ้าตรงไปตรงมาที่สุดคนที่มีภาวะผู้นำก็คือคนที่มีความรักในศาสนาพุทธที่พวกเราได้รับการสอนมาตลอดเวลาถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ต้องมีพรหมวิหาร4คำว่าพรหมวิหาร4จริงๆแล้วก็คือความรักนั่นเองและการที่เราบอกว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นั้นจริงๆแล้วคำว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในความหมายไทยๆก็คือเป็นผู้นำครับเพราะคนที่มีภาวะผู้นำก็ต้องเป็นคนที่มีพรหมวิหาร4หรือมีความรักครับและในขณะเดียวกันบางคนก็จะขยายความต่อไปได้ว่าภาวะผู้นำนั้นก็คือการมีอิทธิพลคำว่าอิทธิพลก็คือเมื่อพูดอะไรคิดอะไรทำอะไรแล้วเนี่ยคนอยากทำตามคนอยากช่วยให้เกิดความสำเร็จแต่เราพูดว่าภาวะผู้นำคืออิทธิพลหลายคนก็จะรู้สึกว่ามันไปเป็นไปในทางค่อนข้างจะลบเพราะว่าอิทธิพลนั้นมักจะหมายถึงเป็นผู้ที่มีอำนาจแบบนักเลงโตอะไรทำนองนั้นแต่จริงๆแล้วภาวะผู้นำนั้นอาจจะเป็นภาวะผู้นำในทางสร้างสรรค์หรือในทางทำลายก็ได้ครับแต่ว่าในความหมายที่จะพูดต่อไปนี้คือภาวะผู้นำที่สร้างสรรค์สร้างประโยชน์ส่งเสริมการบริหารจัดการส่งเสริมความสำเร็จในชีวิตด้วยครับในตำราหลายเล่มที่พูดถึงเรื่องภาวะผู้นำก็จะมีข้อสรุปต่างๆกันครับสรุปว่าบุคลิกภาพและอุปนิสัยใจของผู้นำนั้นน่าจะมี10อย่างน่าจะมี15อย่าง18อย่างแต่ว่ามีคนสรุปเอาไว้ผมก็เห็นด้วยว่าคนที่มีภาวะผู้นำนั้นน่าจะสรุปได้สัก4ข้อครับข้อที่1คนที่มีภาวะผู้นำในด้านใดด้านหนึ่งในงานอะไรก็ตามมักจะเป็นคนที่ทุ่มเทจริงจังมีใจจดจ่อกับงานนั้นๆประการที่2คนเป็นผู้นำนั้นเมื่อมีงานที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนแล้วเนี่ยก็ต้องดูสิ่งแวดล้อมดูสถานการณ์ดูอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือและทรัพยากรที่มีเพราะฉะนั้นบางทีก็ต้องมีการยืดหยุ่นด้วยเหตุด้วยผลการยืดหยุ่นจึงเป็นศิลปะของผู้นำด้วยครับแต่การยืดหยุ่นนั้นต้องยืดหยุ่นเพื่อส่วนรวมเพื่อหน่วยงานไม่ใช่ยืดหยุ่นเพื่อตัวเองถ้าผู้นำคนไหนยืดหยุ่นเพื่อตัวเองหรือพรรคพวกของตัวเองผู้นำคนนั้นก็จะสูญเสียภาวะผู้นำไปครับประการที่3ซึ่งเป็นภารกิจของผู้นำที่ตรงกันอยู่ก็คือการที่เมื่อตัดสินใจหรือตกลงจะทำอะไรแล้วต้องทำอย่างเร็วไม่ล่าช้าไม่ผลัดวันประกันพรุ่งครับการตัดสินใจใดๆร่วมกันแล้วนี่ทำอย่างรวดเร็วจะทำให้ทีมงานทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทำให้ผู้ที่เป็นคนตามมาเกิดความมั่นใจเกิดความอบอุ่นเกิดความเชื่อถือและศรัทธาในผู้นำมากขึ้นด้วยครับและประการที่4ที่ผมคิดว่ามีผู้เห็นตรงกันอยู่ในตำรับตำราหรือในการศึกษาวิจัยก็ตามครับนั่นก็คือความมีมิตรภาพ
มีน้ำใจไมตรีจิตคนเป็นผู้นำอาจจะเสียสละมากกว่าคนอื่นคนเป็นผู้นำอาจจะทำงานมากกว่าคนอื่นแต่มักจะมองเห็นความสำคัญของคนอื่นแล้วก็ให้ความสนใจทุกสุขของคนอื่นมากกว่านั่นคือการมีมิตรกิจมิตรใจครับนี่เป็นหลักทั่วๆไปครับแต่สำหรับคนไทยบางทีผมก็ย่อมาจนกระทั่งรู้สึกว่าสั้นกระทัดรัดแล้วก็คนก็สนใจนะครับผมก็บอกว่าในชีวิตประจำวันที่เราต้องปฏิบัติตัวอยู่ทุกวันนี้คนเป็นผู้นำก็จะทำอยู่สองสามอย่างเป็นประจำครับเหมือนเราขึ้นบันไดลงบันไดนี่แหละครับผมก็เลยรู้สึกว่าข้อความของผมที่บอกว่าชีวิตประจำวันของผู้นำขึ้นอยู่กับทฤษฎีบันไดสามขั้นบันไดสามขั้นขั้นที่หนึ่งก็คือคนเป็นผู้นำมักจะชอบชื่นชมยกย่องให้เกียรติให้กำลังใจเพิ่มค่าและความหมายให้ผู้อื่นเสมอครับนี่คือคนที่มีหน้าที่และภารกิจที่เรียกว่าผู้นำต้องแสดงภาวะผู้นำด้วยการยกย่องชื่นชมให้เกียรติเพิ่มค่าและความหมายให้ผู้อื่นนี่เป็นประการที่หนึ่งเรียกว่าบันไดขั้นที่หนึ่งครับบันไดขั้นที่สองก็คือเมื่อได้รับหน้าที่ทำงานอะไรแล้วเนี่ยคนเป็นผู้นำหรือคนที่มีภาวะผู้นำมักจะให้ความรักความชื่นชมกับงานที่ตัวเองทำเรียกว่ามีโอกาสใดก็ตามจะเพิ่มค่าเพิ่มความหมายให้กับงานนั้นทันทีไม่ถือว่างานนั้นเป็นเรื่องต่ำต้อยไม่ถือว่างานนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อได้ทำหรือเมื่อได้รับมอบหมายให้ทำก็จะทำอย่างเต็มอกเต็มใจเสมือนหนึ่งว่าเป็นสิ่งที่เรารักและบูชามากนั่นคือเป็นลักษณะของผู้นำครับบันไดขั้นที่สามก็คือบันไดที่จะทำให้ตัวเองเป็นคนมีค่ามีประโยชน์มีความหมายต่อผู้อื่นคือการเพิ่มค่าเพิ่มความหมายให้กับตัวเองนั่นคือการเรียนรู้การฝึกอบรมการที่รู้จักแบ่งปันทรัพย์สินเงินทองของใช้เรียกว่ามีใจกุศลมีใจแห่งความรักและความศรัทธาต่อผู้อื่นอย่างนี้เรียกว่าเพิ่มค่าและความหมายให้กับตัวเองถ้ามองในเชิงวิชาการหรือเป็นครูบาอาจารย์ก็ต้องเพิ่มความรู้เพิ่มความสนใจหาวิธีการที่จะให้ได้ความรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาเพื่อที่จะช่วยให้นักเรียนได้ประโยชน์มากขึ้นอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มค่าและความหมายให้กับตัวเองครับที่พูดไปทั้งหมดนี้เป็นลักษณะทั่วๆไปของความหมายของคำว่าภาวะผู้นำหรือผู้นำที่มีภาวะผู้นำถ้าจะต้องถามต่อไปก็คือเราจะทำยังไงถึงจะให้มีบุคลิกภาพและความรู้ความสามารถเหล่านี้ครับผมก็คิดว่าคำตอบที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือการศึกษาครับการศึกษานี่เองที่จะหล่อหลอมให้กับคนแต่ละคนคนแต่ละกลุ่มมีภาวะผู้นำที่ดีขึ้นมีภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นแต่การศึกษานั้นต้องเน้นการสร้างคนให้เป็นคนที่คิดเป็นทำเป็นครับสมัยที่ผมเรียนแพทย์สมเด็จพระราชบิดาได้ทรงสอนแพทย์ที่สำเร็จแพทย์มาแต่ละรุ่นด้วยคำสอนที่ง่ายๆครับท่านก็เป็นแพทย์นะครับท่านก็จบมาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดท่านบอกผู้ที่จะสำเร็จแพทย์ทั้งหลายว่าฉันไม่ต้องการให้พวกเธอออกไปเป็นเพียงแพทย์เท่านั้นนะฉันต้องการให้พวกเธอออกไปเป็นคนด้วยเรียกว่าสำเร็จออกไปเนี่ยไม่ให้เป็นเพียงหมอนะครับให้เป็นคนคำว่าคนในที่นี้ก็คือคนดีมีภาวะผู้นำนั่นเองครับในวันนี้ผมเองก็ต้องการเน้นว่าผมสนใจการศึกษาตอนนี้ผมทำหน้าที่เป็นครูมากกว่าเป็นหมอและความเป็นครูผมจะเน้นอยู่3ข้อในการที่จะสร้างคนให้เป็นคน
หรือคนที่มีภาวะผู้นำนั่นก็คือการศึกษาจะต้องเน้นที่ทำให้คนเก่งครับหมายความว่าเรียนวิชาอะไรแล้วต้องเก่งต้องสามารถที่จะเข้าใจได้ปฏิบัติได้เรียกว่ารู้จริงอันที่สองในการศึกษานั้นต้องทำให้เป็นคนดีครับถ้าพูดภาษาทั่วไปคำว่าคนดีนี่ก็คือคนดีมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์นะครับแล้วก็มีความเป็นผู้ดีเข้าสังคมได้อะไรเงี้ยและที่ผมอยากจะเน้นก็คือว่าอันที่สามการศึกษานั้นนอกจากเก่งดีแล้วต้องทำให้มีภาวะผู้นำด้วยผมรู้สึกว่าหลายคนมีความเห็นตรงกันว่าภาวะผู้นำนั้นสอนกันไม่ได้ แต่เราช่วยให้เขาเกิดการเรียนรู้ได้เพราะในการเรียนการสอนในโรงเรียนในวิทยาลัยหรือในมหาวิทยาลัยเนี่ยการที่จะทำให้ลูกศิษย์หรือทำให้นักเรียนนักศึกษามีภาวะผู้นำต้องเปิดโอกาสให้เขาได้มีการพบกับคนเรียนจากคนรู้จักตัวอย่างที่ดีๆนะครับเพราะกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาภาวะผู้นำหรือกิจกรรมในเรื่องกีฬาหรือกิจกรรมอื่นๆที่เป็นการทำงานร่วมกันเนี่ยที่ทำให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาสามารถที่จะเรียนรู้จากคนอื่นได้แล้วก็มีโอกาสเสนอแนะให้หุนว่าบุคคลสำคัญของโลกในด้านการเมืองในด้านการปกครองในด้านการทหารในด้านธุรกิจหรือแม้แต่การพัฒนาชุมชนต่างๆเนี่ยภาวะผู้นำต่างๆที่เขามีอยู่แล้วก็ได้รับการยกย่องนั้นเป็นชั้นใดครับนั่นคือการพัฒนาภาวะผู้นำเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทำให้เขาเรียนรู้จากที่ต่างๆด้วยตนเองไม่ใช่สอน5ข้อ8ข้อแล้วก็จะออกไปเป็นผู้นำได้หรือมีภาวะผู้นำทันทีนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าความหมายและความสำคัญของคำว่าภาวะผู้นำและถ้าจะต้องมีการพัฒนาภาวะผู้นำที่อย่างเป็นระบบเป็นระเบียบผมก็คิดว่าการศึกษานี่แหละครับแต่ในขณะเดียวคำความหมายของคำว่าการศึกษาของผมในที่นี้เนี่ยคงไม่ได้หมายถึงการศึกษาแบบเรียนจากตำราเรียนจากหลักสูตรในห้องเรียนในวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยเท่านั้นแต่มีความหมายต่อไปว่าการทำงานต่างๆก็เป็นการศึกษาด้วยเหมือนกันกิจกรรมต่างๆก็เป็นการศึกษาด้วยเหมือนกันสรุปแล้วก็คือว่าภาวะผู้นำเกี่ยวกับคนภาวะผู้นำเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะทำอะไรกับคนต้องยอมรับว่าคนมีหัวใจคนเรามีสติปัญญาคนเรามีความแตกต่างกันเพราะการเรียนรู้ว่าจะนำคนก็ต้องรู้ใจคนไม่เหมือนกับการบริหารจัดการซึ่งสอนกันได้ครับเพราะว่าการบริหารจัดการนั้นมันเกี่ยวข้องกับเงินเกี่ยวข้องกับงานเกี่ยวข้องกับวัตถุสิ่งของต่างๆซึ่งสอนกันได้บอกกันได้นะครับเพราะฉะนั้นต่างกันนิดเดียวครับระหว่างภาวะผู้นำกับการบริหารจัดการสุดท้ายจริงๆที่ผมอยากจะฝากเอาไว้ให้ท่านผู้ชมทุกฟังได้ทราบในความหมายของความสำคัญของผู้นำเนี่ยผมอยากสรุปสั้นๆแบบไทยๆก็แล้วกันว่าความหวังของผมความคิดของผมที่อยากเห็นคนไทยมีภาวะผู้นำเพื่อที่จะให้สามารถในการทำมาหากินหรือการบริหารจัดการหรือนำการเปลี่ยนแปลงได้ดีเนี่ยผมคิดถึงคุณสมบัติของคนไทยดีๆเก่งๆที่เรากราบไหว้บูชามาตลอดนี่สัก4ข้อครับผมอยากเห็นการศึกษาผมอยากเห็นการเรียนการสอนในบ้านในครอบครัวผมอยากเห็นพฤติกรรมในสังคมที่ช่วยทำให้คนไทยได้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาอย่างน้อย4ข้อต่อไปนี้ผมก็เชื่อว่าจะทำให้สังคมไทยมีการพัฒนาตัวเองได้เร็วขึ้นครับประการที่1ความซื่อสัตย์ครับความซื่อสัตย์ครับ
ประการที่สองความรับผิดชอบเมื่อเราทำอะไรแล้วเราต้องรับผิดชอบหรือแม้แต่เรามอบหมายการงานให้กับลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานไปทำแทนเพราะเราเชื่อว่าเขาจะทำได้แต่ถ้ามันมีการผิดพลาดขาดเกินอย่างไรก็ต้องรับผิดชอบครับเพราะความรับผิดชอบของผู้นำต้องมีหลักว่าไม่โทษคนอื่นไม่แก้ตัวและไม่ทวงบุญคุณด้วยนี่คือภาวะผู้นำในความรับผิดชอบครับประการที่3คือคนเป็นผู้นำโดยเฉพาะแบบไทยๆที่เราต้องการมากคือความมีน้ำใจครับในการแข่งขันกีฬาเพลงกีฬาต่างๆมักจะเน้นไปว่าต้องให้รู้จักรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนั่นมีความหมายว่าการรู้จักให้อภัยคือความมีน้ำใจนั่นเองครับคนไทยต้องการความมีน้ำใจของคนไทยแล้วคนไทยก็มีธรรมชาติของคนที่มีน้ำใจอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกทำให้เกิดความแหลมคมในเรื่องความหมายของคำว่ามีน้ำใจครับต้องรู้จักการให้อภัยด้วยครับและประการสุดท้ายที่ผมนึกถึงอยู่เสมอที่เราจะเคารพบูชาคนเก่งคนดีแบบไทยๆที่เราจะเรียกว่ามีภาวะผู้นำที่ยั่งยืน นั่นคือความเป็นคนมีวินัยครับคำว่าวินัยเนี่ยเราแต่ก่อนนี้เรามักจะพูดถึงคนเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นข้าราชการแต่ความจริงคำว่าวินัยเนี่ยเป็นวิถีชีวิตที่ทุกคนต้องมีครับทุกคนต้องมีครับความมีวินัยก็คือเมื่อกฎเกณฑ์กติกาทางธรรมชาติทางสังคมหรือทางกฎหมายหรือทางระเบียบแบบแผนที่ว่าต้องทำต้องปฏิบัติเราก็ต้องปฏิบัติการปฏิบัติอย่างมีระเบียบวินัยนั้นเป็นสิ่งที่เราเคารพชื่นชมและบูชาได้ครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องการจะบอกว่าภาวะผู้นำในความหมายของผมและความพยายามของผมในวันนี้เพราะผมเชื่อว่าความสำเร็จของชีวิตไม่ว่าชีวิตในหน้าที่การงานใดๆก็ตาม 80% ของความสำเร็จเกิดขึ้นจากการมีภาวะผู้นำครับมี 20% เท่านั้นที่เกิดขึ้นจากความรู้เทคโนโลยีและวิชาการที่เราได้เรียนมาจากห้องเรียนครับเพราะผมจึงได้ตั้งเป็นกฎเพื่อความสุขความเจริญความก้าวหน้าและความสำเร็จของชีวิตว่าชีวิตของเรามีเงื่อนไขแห่งความสำเร็จคือกฎ80-20ครับกฎ80-20ครับและสุดท้ายจริงๆครับอยากจะขอถือโอกาสฝากไว้ว่าคำสอนของบุตรผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหรือในโลกกว่านี้ก็มีประโยชน์ครับถ้าจะถือโอกาสใช้เป็นภาษาให้ลูกหลานให้ลูกศิษย์ลูกหาหรือให้ตัวเองได้ปฏิบัติเหมือนกับเป็นคาถาก็ได้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านภูมิพลอดุลยเดชสอนคนไทยว่าขาดทุนคือกำไรยิ่งให้ยิ่งได้ผมถือว่านี่คือคาถาของชีวิตของผู้นำคนอยากมีภาวะผู้นำต้องถือว่านี่คือคาถาครับต้องรู้จักขาดทุนยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเสียเปรียบแต่ทำให้คนอื่นดีขึ้นทำให้สังคมดีขึ้นมีคำที่สองที่ได้มาจากคำสอนโบราณของจีนนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งจะเป็นฐานสำคัญของคนเป็นผู้นำครับคนจีนโบราณสอนไว้ว่าไปอยู่ที่ไหนก็ตามจงทำให้เขาดีขึ้นเถิดแล้วเราจะดีขึ้นเองแน่นอนคำสอนนี้ก็เป็นคำสอนที่ทำให้พวกเราถือว่าเป็นการสร้างความสุขความสำเร็จความสมหวังให้กับคนอื่นแล้วเราก็จะสมหวังเองถ้าสำนวนแบบนักปกครองแบบตะวันตกภาษาฝรั่งบอกว่าจงให้สิ่งที่ประชาชนต้องการ
แล้วท่านจะได้รับสิ่งที่ท่านปรารถนาผมขอจบการบรรยายวันนี้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ